ผนการในครั้งนี้เราจำเป็นต้องมีคนคอยควบคุมการใช้ชีวิตในโรงเรียนที่ทุกท่านเรียนเองอยู่เบื้องหลังผู้รับบทพี่สาวผู้มั่นใจในพลังกายคืออิคุสบะมิคุรุส่วนผู้รับบทน้องสาวผู้น่ารักแถมเย็นอัจฉริยะอีกด้วยก็คือฉันเอโนชิมะจุนโกจังพวกเราพี่น้องรวมกันเป็นพี่น้องซึ่งหวังแห่งสุดยอดนักเรียนมอปลายด้านความซึ่งหวังค่ะด้วยความจริงต้องการจะปลดให้ทุกคนตกอยู่ในความซึ่งหวังเอโนชิมะจุนโกจึงออกอุบายให้พี่สาวลองเป็นตัวเองปักบอมเข้าไปในชั้นเรียนโรงเรียนเอกชนที่โมกันดิโรงเรียนพิเศษที่รัฐบาลยอมรับอย่างเป็นทางการโดยการรวบรวมสุดยอดนักเรียนมอปลายชั้นยอดจากทุกสาขามาเข้าเรียนแต่เพราะว่าอยู่ๆนักเรียนในโรงเรียนก็เกิดเสียชีวิตปริศนามีละคน2คนทุกคนไม่สามารถติดต่อโลกภายนอกได้ต่างคนต่างสงสัยที่เรื่องชั้นและคอยระวังไม่ให้อันตรายเกิดขึ้นกับตัวเองฉันคือโมโนครูมะอาจารย์ใหญ่ของพวกแกศาลชั้นเรียนก็คือศาลให้พวกแกมาถกเถียงกันว่าคนร้ายตัวการคือใครแล้วกรณีที่พวกแกส่งของมาได้นั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วล่ะก็ตัวการที่ทำให้สังคมหวั่นกลัวก็จะโดนลงโทษเพียงผู้เดียวในกรณีที่ตอบผิดแล้วก็ผู้บริสุทธิ์ที่เหลืออยู่ทุกคนจะต้องโดนลงโทษแทนครับเดี๋ยวสิ